ภาพล่าสุดปนัดดาโกมันทัศน์สุดทนอายุ64ต้องเล่นฉากนี้หนีกองถ่ายไอตัวเองภาพล่าสุดปนัดดาโกมันทัศน์สุดทนอายุ64ต้องเล่นฉากนี้ปนัดดาโกมันทัศน์ครั้งหนึ่งเคยเกือบหนีกองถ่ายเพราะมีฉากต้องเปลื้องผ้าเป็นนักแสดงคุณภาพที่อยู่คู่กับวงการมายาวนานถึง40ปีแต่ฝีการแสดงและผลงานของแม่จินปนัดดาโกมันทัศน์ไม่เคยมีแผ่วรักษาระดับมาตรฐานไว้อย่างดีล่าสุดได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์เล่าย้อนให้ฟังถึงการก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงเพราะเป็นคนพูดเยอะเลยทำให้ได้มายืนอยู่ณจุดนี้พร้อมยังเล่าถึงพระเอกในดวงใจที่เข้าฉากด้วยกันทีไรทำตัวเองเก็บอาการไม่อยู่พร้อมทั้งอัปเดตชีวิตปัจจุบันที่ยังคงรับงานละครและมีความสุขที่สุดที่ได้เห็นลูกชายประสบความสำเร็จต้องเล่าย้อนไปน่าจะ40ปีค่ะน้องสาวไปเป็นนางงามขวัญใจช่างภาพแล้วเวลาที่เขามีงานจัดเลี้ยงเราก็ต้องไปเป็นเพื่อนน้องเหมือนไปเป็นพี่เลี้ยงนางงามซึ่งเวลาที่เราทานอาหารกันอยู่สงสัยเพราะเราจะพูดมากมั้งคะพี่ที่ร่วมโต๊ะเขาก็พูดกับเราว่าหนูนี่กล้าหาญเนอะพูดเก่งหนูไปเป็นดาราใหม่แล้วเราก็ถามกลับไปเพราะว่าที่เราไม่รู้จริงๆดาราได้เงินใหม่ครับเพราะแม่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแม่จะเห็นแก่เงินหัวเราะเขาก็บอกเราว่าได้สิได้ประมาณ 40,000 เราก็ตอบตกลงเลยซึ่งตอนนั้นน่าจะตอนละ700บาทต่อเรื่องท่าเทียบ 40,000ตอนนั้นที่เล่นหนังใหญ่นะคะตอนนี้น่าจะประมาณ 400,000 บาทคำเมื่อสมัยก่อนค่าตัวแพงนะคะเป็นหนังเรื่องแรกเลยค่ะเล่นเป็นสากกระเบือเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีการสอน acting หรือเรียนการแสดงเราก็ได้ดารารุ่นพี่สอนซึ่งกันและกันที่แล้วคือเราก็กลัวเขาอยู่แล้วเราก็แอบมองเขาเวลาที่เขาแสดงซึ่งเราก็มาคิดว่าเราก็กินข้าวมื้อเดียวกับเขาเวลาที่เราอยู่กองแล้วทำไมเขาเล่นได้ทำไมเราเล่นไม่ได้ก็เลยบอกตัวเองว่าปนัดดาไม่ได้คือไม่มีเราก็สู้แล้วก็คิดว่าเพื่อเงินเพราะเรื่องแรกคือยากมากเพราะเราต้องเล่นเป็นคน2บุคลิก